ผ่านมากว่า2เดือนแล้วกับการสูญเสียนะฮะ1คนสำคัญในวงการบันเทิงครับเป็นศิลปินแห่งชาติก็คืออาต้อยเศรษฐาสิระฉายานั่นเองครับ2เดือนที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าสร้างความเสียใจและความคิดถึงให้กับทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะครับอาต้อยจากเราไปครับด้วยวัย77ปีครับหลังจากที่ต่อสู้ด้วยโรคมะเร็งปอดฮะมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวใช่ซึ่งครอบครัวนะคะอย่างอาเปียกอรัญญาซึ่งเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ลูกสาวอย่างพี่อีฟเนี่ยก็จัดพิธีศพให้อาต้อยที่วัดเทพศิรินทร์นะคะทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมไปจนถึงวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนี้แต่ต้องบอกว่าการจากไปของอาต้อยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคนในครอบครัวศิระฉายาก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าแล้วก็คิดถึงอาต้อยทุกวันค่ะใช่ครับแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาเปียกนะฮะไม่เคยเปิดใจที่ไหนเลยซึ่งเมื่อวานทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งอาเปียกนะฮะแล้วก็พี่อีฟเนี่ยมีโอกาสได้มาออกรายการคุยแซ่บโชว์ครับและนี่ถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกครับที่ทีมวันบันเทิงของเราไปถามนะครับนะฮะอาเปียกได้พูดเอาไว้ครับว่าคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายที่ฝากเอาไว้เนี่ยสำหรับอาต้อยให้กับครอบครัวคืออะไรรวมไปถึงครับพี่อีฟเองเนี่ยนะฮะแล้วก็อาเปียกเนี่ยบอกกับอาต้อยก่อนที่จะจากกันว่าอย่างไรไปฟังครับพูดแค่ว่าให้เขาให้ไม่ต้องกังวลนะอย่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรนะเราพูดกันก็ส่วนใหญ่ลูกพูดแล้วแม่ก็พูดตามเขาอะเพราะมันเป็นคำพูดเดียวๆกันที่เราอยากพูดเลยแหละเราก็พยายามที่จะสานต่อให้เสร็จให้สำเร็จอย่างที่เราให้คำสัญญากับเขาไว้เขาจะได้ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคิดกันแบบนี้เนาะว่าเราไม่อยากฟูมฟายไม่อยากอะไรเพราะเราอยากให้พ่อเขาสบายใจที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะนั่งเป็นห่วงเรามากใช่ไหมเพราะเราก็บอกเขาแล้วว่าเราจะพยายามเข้มแข็งเราไม่ต้องห่วงเราจะทำทุกอย่างให้มันไปให้ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะในสิ่งที่พ่อหวังตั้งใจอะไรอย่างลูกเนี่ยหลานเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแม้กระทั่งเลขาเขารู้เนี่ยว่าพ่อรักหลานขนาดไหนเขาก็ยังบอกพ่อเลยตอนก่อนพ่อจะจากไปก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหลานนะทุกคนจะช่วยกันดูช่วยกันแลอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่าทั้งคุณอาแล้วก็พี่อีฟนะคะดูสภาพจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นแต่นี่แหละคุณผู้ชมไม่ว่าใครจะจากไปที่เป็นคนรักของเราหรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราคนที่อยู่คือคนที่จะต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดและจะต้องเข้มแข็งเพราะเราต้องอยู่ต่อ นั่นเองค่ะใช่ครับนะฮะนอกจากนี้ครับทั้งอาเปียกนะครับแล้วก็พี่อีฟนะฮะมีโอกาสได้บอกด้วยครับว่าคนที่อาต้อยเนี่ยรักมากที่สุดก็คือหลานนั่นเองน้องมีบุญครับน้องมีบุญเนี่ยนะฮะตอนนี้3ขวบแล้วสิ่งที่อาต้อยเนี่ยฝากเอาไว้ก็คืออยากให้หลานชายเนี่ยนะครับสืบต่อความเป็นศิลปินต่อจากคุณตาเพราะอยากให้หลานเนี่ยจดจำคุณตาว่าคุณตาเนี่ยเป็นศิลปินเป็นคนบันเทิงที่น่าจดจำมากแค่ไหนที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับได้ยินมาว่าน้องมีบุญเนี่ยกำลังฝึกร้องเพลงของคุณตาอยู่ด้วยไม่แน่อนาคตนะครับน่าจะมีผลงานเพลงนะเป็นศิลปินเหมือนกับคุณตาให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสฟังก็เป็นได้ครับใช่รอฟังอยู่นะคะเพราะว่าเพลงดังๆของอาต้อยก็เยอะเหลือเกินนะคะ